คุณสุพรอัฐาวงศ์นะฮะเขาได้ออกคำเตือนนะครับเตือนใครได้มีตำแหน่งเตือนใครเขาคือแลมโบอีสานเก่าเขาเตือนกันไปตั้งนานแล้วนะคือผมยังอุตส่าห์พอใจที่สคริปต์ข่าวเนี่ยมันมีท่านแต่งตัวหล่อเหลือเกินท่านแลมโบท่านด็อกผมต้องเรียกด็อกเตอร์ด้วยเพราะว่าท่านทำปริญญาเอกเรียบร้อยแล้วถ่ายคลิปในห้องตัวเองแล้วก็ส่งให้นักข่าวเองมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวไม่ถึงขนาดนั้นนักข่าวก็ทำข่าวไม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่าไปว่าเขาเดี๋ยวนะเขาอย่างเงี้ยเหมือนถ่ายในห้องทำงานแล้วก็ส่งทางไลน์ครับด็อกเตอร์ดูคุณภาพแบบนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ใช่นักข่าวไม่ตายอย่าไปว่าเขาคือเขาแต่งตัวดีไม่ได้ว่าแต่ว่านักการเมืองประเภทเขาทำงานแบบนี้จริงๆคือตั้งโต๊ะถ่ายคลิปตัวเองแล้วก็ส่งไลน์ให้นักข่าวมันมีจริงๆครับพักนี้ทำบ่อยครับไม่ต้องพูดว่าใครแต่ว่าคุณสุพรแรมโบอีสานเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเสนอแนวทางนะครับเรียกร้องให้ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับถอนยติไปไม่ไว้วางใจหรือแก้ไขยติให้ใหม่ในประเด็นข้อหาเก่าหานายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นความไม่เหมาะสมและอาจจะเกิดความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงและจะสร้างความปรากฏการความเสื่อมเสียอันก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่พี่น้องประชาชนคนไทยจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการพิปรายอย่างก้าวล่วงจับจ้วงบิดเบือนใส่ร้ายสถาบันกษัตริย์เสียหายได้โหนี่เขาใช้คำแรงๆทั้งนั้นนะฮะเหมือนพยายามเตือนสติผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคือเป็นประเด็นที่พรรคร่วมวิปพักร่วมรัฐบาลเขาคุยกันไปแล้วก็คุยไปแล้วผ่านกันไปแล้วอาทิตย์นึงฮะคุณสุพรก็ยังจะกลับมาเล่นอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ดีสุพรเขาก็เล่นหน้าที่นี้เต็มที่นะฮะเขาเตรียมเป็นองครักษ์พิทักษ์ข้างนอกสภาข้างนอกสภานะฮะก็อันนี้ถือว่าเป็นบทบาทซึ่งเพิ่มสีสันให้กับศึกซักฟอกในรอบนี้ในมองเชิงข่าวคุณสุพรเนี่ยแหละฮะครับมันจะได้มีอะไรให้พูดถึงสนุกด้วยคุณชูวัฒน์ในรายการผมว่าไม่แล้วคุณสุพรเนี่ยมาทางนี้ไม่ได้เอาอย่างนี้ไม่มีใครเชื่อถือถ้าเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยพรรคจะส่งเขาลงไหมต้องคิดเลยอ่ะจะส่งลงเขตไหมเพราะเขตคราวที่แล้วไม่ได้เราเล่นแบบนี้ที่เขตจะได้ไหมเอาแล้วส่งปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยจะอยู่อันดับไหนฮะจะเบียดกลุ่มที่เขาลงขันได้ไหมอ๋อคงจะยากคงจะยากลำบากครับนะฮะแต่ว่าเขาควรจะได้ปาร์ตี้ลิสต์นะไม่อุตส่าห์อุทิศตนขนาดนี้ไม่ครับแล้วเขาจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะเขาต้องได้ปาร์ตี้ลิสต์ผมจะดีเฟนซ์สุพรอัฐาวงศ์เขาได้เหนื่อยขนาดนี้ไม่ได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์สูงๆเนี่ยเป็นระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ถือว่าดีที่สุดในชีวิตเขาแล้วดีแล้วพอแล้วแค่นี้แหละสูงแล้วอย่าไปดับความฝันเขามีความทะเยอทะยานแค่นี้เยอะแล้วคนเราทะเยอทะยานวันหนึ่งอยากเป็นรัฐมนตรีทุกคนที่เล่นการเมืองก็อยากเป็นรัฐมนตรีไม่เป็นไรก็แต่ว่าผมว่าคุณสุพรได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ถือว่าสูงแล้วพอแล้วจริงๆพอแล้วจำไว้เถอะพลใครจะเลือกใครดูให้มันดีๆหน่อยนี่เลือกมาเองนี่ว่าไม่ได้ okay. เลือกมีคนเลือกให้มีคนเลือกให้ครับไม่แต่ผมยังให้เกียรติความเป็นอดีตแกนนำเสื้อแดงไงความเป็นแรมโบ้อีสานมาด้วยกันไงก็นั่นแหละจุดพลาดผมว่าฟังจากพวกแกนนำเขาก็ไม่ได้มีใครคิดว่าเป็นแกนนำด้วยคนคนนี้อ๋อโอเคคือการขึ้นพูดไม่ได้แปลว่าเป็นแกนนำนะครับขึ้นพูดคือดาวปราศัยแต่ดาวปราศัยเป็นแกนนำหรือเปล่ามันคนละเรื่องนะโอเคโอเคดาวปราศัยบางทีมันเป็นคนแบบบ้าน้ำลายพูดเก่งบ้าไม่แต่ไม่ได้แปลว่าเป็นแกนนำครับครับ